ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคืนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมเลือกฟังไปที่วัดป่าสะพาน2กับวัดป่าจริยธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ช่วงนี้เพิ่งเข้าพรรษานะคะเพิ่งเข้าพรรษาก็มีโยคีมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ตอนนี้ก็เลยวันพระใหญ่มา1ครั้งแล้วก็หมายถึงเลยครึ่งเดือนมาแล้วตัวเองก็ยังอยู่ที่นี่จนกว่าจะออกพรรษาแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าปีนี้ทั้งปีนะคะยกเว้นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่ไปอยู่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงของทุดงของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะคะแล้วก็มาพักจำได้ว่าไม่ได้หยุดนะคะแต่ไปไหนบ้างจำไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ค่อยมาที่ภูจวงมีคอร์สเด็กอยู่คอร์สหนึ่งหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็พอเดือนมีนาไปปลายเดือนก็มาอยู่ที่วัดภูจวงจนถึงตอนนี้เลยค่ะอยู่เยอะโควิดเข้ามาก็เลยตัดสินใจมากักตัวเก็บตัวเอง14วันที่วัดภูจวงแล้วก็อยู่ยาวเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ได้เยอะบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมันหลากหลายหลายคนบอกว่าเอาบุญตรงนั้นดีกว่าตรงนี้เอาบุญตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการบุญอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นบุญอะไรสำคัญมันอยู่ที่การที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำอะไรที่มันทำให้จิตใจดีเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งนั้นของดีบางอย่างมันจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อตอนนั้นมันจำเป็นต้องใช้ตอนนั้นอย่างช่วงที่มีโควิดมีโรคระบาดตอนนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเองที่คิดว่าเราจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยก็คือในส่วนของธรรมะก็อยู่ในโซนของเชิงลุกทางสื่อทำงานเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันในยามที่มันเดือดร้อนแล้วก็ยังครั้งแรกก็คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมในส่วนกิจกรรมของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันแต่ก็ช่วยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ช่วงนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดงานทั้งในส่วนของการเรียนแล้วก็ในส่วนของทางวัดแต่ก็พี่หน่อยตื่นมาหรือยังไม่ได้นอนคะเนี่ยตีสามของนอร์เวย์นะตอนนี้นะคะก็เลยและอีกอย่างหนึ่งถามว่างานมันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสมองต้องยอมรับว่าจิตอาสาทุกท่านที่ทำงานกับคุณหมอเนี่ยการที่จะต้องตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ต้องให้เวลากับสิ่งนี้นะต้องให้เวลากับสิ่งนี้ตัวเองก็เลยพอสมองมันไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดอาการไม่โปร่งอะค่ะนะไม่โปร่งเพราะว่ามันต้องคำนวณต้องดูต้องแคปอันนี้ไปใส่อันนี้โอ้โหยอมรับว่าจิตอาสาเก่งมากตัวเองรู้สึกว่าสมองมันไม่ได้เพราะเราต้องอ่านหนังสือต้องทำอะไรที่มันละเอียดพอตรงนี้ปุ๊บก็ไม่ใช่ไม่ละเอียดนะคะแต่มันละเอียดคนละแบบกันมันเป็นกิจกรรมที่กำลังช่วยเหลือคนเดือดร้อนอ่ะจิตบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเร่งรีบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ประคองจิตใจดีๆไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะคะในส่วนของจิตอาสาที่ทีมงานคุณหมอสมชายทำเนี่ยมันต้องจิตใจดีจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอ่ะเขาเดือดร้อนมามันก็ต้องช่วยเหลือแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอารมณ์ไม่ปกติ
ซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้คือด้วยความเดือดร้อนมันรุมเร้าแล้วมันความรู้สึกว่ามันอยากได้อะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าคนที่เขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขาคิดว่าจิตอาสาเนี่ยเป็นบางคนก็คิดบางคนนะคะด้วยจิตของคนเรามันหลากหลายคิดว่าจิตอาสาเนี่ยเป็นเพียงผู้ทำงานให้กับคุณหมอหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเขาก็เลยไม่ได้เกรงใจตรงนี้เนี่ยทำให้มีปัญหาบ้างบางครั้งที่เกิดขึ้นจากการพูดจาไม่สุภาพบ้างกับผู้ที่เป็นจิตอาสาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความหลากหลายขึ้นมาอ๋อพี่หน่อยบอกมาแล้วว่ายังไม่ได้นอนวันนี้เวรดึกดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะคะก็เลยได้ดูกันสดๆนะคะทั้งหมดเนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นกระบวนการทํางานของกิเลสแล้วของชีวิตของกุศลถ้าเราใส่ใจที่จะเรียนรู้มันน่ะมันไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจแต่ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่เราเนี่ย1บุญของเราเนี่ยมันจะเป็นบุญใหญ่บุญอันนี้คือมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความเห็นเนี่ยตรงขึ้นซึ่งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10การมีความเห็นที่ตรงเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรก็แล้วแต่จิตใจของเราเนี่ยมันก็จะดีมันจะมองโลกเข้าใจอ่ะบางทีเราลืมไปว่าคนบางคนเขากำลังทุกข์อยู่ที่เขาพูดไปเร่งรีบไปโมโหบางทีเขาเป็นทาสของกิเลสอยู่เขากำลังเหนื่อยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเข้าใจเขาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยปัญหานี้มันก็จะไม่มีสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตวันนี้อาจารย์เข้ามาได้นะวันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์บ้านไร่ก็เริ่มคึกคักแล้วเหมือนกันนะบ้านไร่ก็จะมีตลาดนะตลาดซาวให้ฟังจากวัดศรีสปาวันนะคะนะคะสวัสดีค่ะก็หลายๆท่านก็ทักทายเข้ามานะคะเรากำลังพูดคุยกันเรื่องสบายๆแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานกันเนี่ยเรามาเจอกันตรงนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะที่เต็งพูดส่วนใหญ่จะเป็นฐานที่มันต้องมองเข้าไปในหัวใจจริงๆทุกเรื่องที่คุยส่วนใหญ่จะสังเกตไหมคะว่าจะให้มองไปที่ใจทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำสวัสดีค่ะพี่ปีเมื่อวานพี่หน่อยคุยมาเรื่องของซื้อของอยู่แสดงพี่ปีจะมาวัดปู่จวงวัดปู่จวงอีก2วันวันที่28วันที่28จะมีการปลูกต้นไม้ซึ่งจะมีต้นสาระเนี่ย20ต้นไม่แน่ใจว่า20หรือ25ต้นต้นจะต้นตัวเองเป็นคนชอบดอกหางนกยูงนะดอกหางนกยูงก็นำเสนอท่านพระอาจารย์มานานละคือชอบหลายดอกอะดอกจานก็ชอบนะคะชอบหลายดอกมากอยากจะให้มันมาอยู่ในวัดคุยกับพระอาจารย์มา5-6ปีที่แล้วตอนนี้ก็เลยได้มีโอกาสปลูกก็เลยปลูกในวันพ่อค่ะปลูกในวันพ่อกันพี่ยุให้สั่งลูกชิ้น200ลูกค่ะก็จะไปดงยางค่ะท่านจริธรรมวันที่30วันที่33วันที่31วันที่1จะไปดงยางคุณหมออู้จะไปทำบุญให้คุณยายนะคะสั่งลูกชิ้นกัน200ลูกสั่งกันหน้าจอเนี่ยแหละนะคะจากพังงาค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยจนได้ลืมชื่อไปเลยนะคะเนี่ยวิทยุเรดิโอนะตอนนี้สถานีวิทยุยังอยู่หรือเปล่าคะที่พังงานะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งนะที่ใจสู้มากใจสู้มากคือทำสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาโดยลำพังนะก็เก่งมาก
ตัวเองมีความสุขกับความเก่งของคนอื่นเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันชุบพลังความดีอ่ะตัวเองมีความรู้สึกว่าการที่เราเชื่อในหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วน้อมใจทําความเข้าใจในหลักคำสอนดีๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณมากมีคุณน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจอ๋อเสียงธรรมเรดิโอชื่อคุณอะไรนะคะเดี๋ยวถามชื่อหน่อยเคยคุยกันนู้น4-5ปีได้แล้วมั้งคะก็เลยคิดว่าอ้าวยังไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะอ๋อสั่งที่วรจักรนะคะ200ลูกค่ะพี่หมวยอโนไทยสั่งรวม200ลูกจะไปคุณหมออู้จะทำเย็นตาโฟค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อวานคุยกับพี่ยุพัทยาธิธรรมอุทยานธรรมดงยางเนี่ยแม่ชีทศพรค่ะมาจำพรรษาอยู่ก็ถวายพัตหารทุกวันก็ถือว่าบารมีของครูบาอาจารย์ค่ะท่านมีบารมีก็เลยมีผู้มีบารมีเนี่ยเรื่องเนี้ยตัวเองพูดอยู่ประจำแล้วก็บอกกับศิษย์กรรมฐานทุกท่านแล้วก็พูดอยู่บ่อยๆในรายการวิทยุว่าอย่างท่านพระอาจารย์ก็เป็นต้นแบบให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเรารักษาใจดีๆเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมาหาเรานะคะสิ่งดีๆเนี่ยมันจะกลับมาหาเราเสมอถ้าใจของเรามันดีเนี่ยเราไม่ต้องไปคัดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองหรอกบางคนเนี่ยเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพยายามที่จะคัดสภาวะดีๆเราจะพยายามให้จิตของเราสงบแต่ปรากฏว่าคนที่พยายามที่จิตสงบกลับไม่สงบแต่คนที่พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันกลับสงบเช่นเดียวกันถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันดีเราไม่ต้องพยายามที่จะเจอสิ่งดีๆค่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมาหาเราเองเพราะจิตของเรามันคัดแล้วแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะคัดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองอะแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ดีใจของเรายังมีแต่ความเห็นแก่ตัวแต่เราอยากจะเจอสิ่งดีๆใจของเรายังมีแต่ความโลภใจของเรายังมีแต่ความอิจฉาริษยาแต่ว่าเราอยากจะได้สิ่งดีๆอะมันเป็นไปไม่ได้มันจะเหมือนคนอกหักตลอดชีวิตนะคะใครเคยอกหักตลอดชีวิตฟังทางนี้คำว่าอกหักตลอดชีวิตไม่ได้หมายถึงอกหักจากผู้ชายหรือผู้หญิงแต่คำว่าอกหักตลอดชีวิตหมายถึงอกหักจากความหวังที่เคยมีกับทุกๆสิ่งเรามักจะมีความหวังเสมอว่าเราจะอยากจะได้สิ่งนั้นเราอยากจะได้สิ่งนี้ทุกคนน่ะอยากจะได้สิ่งดีๆแต่เรากลับไม่ทำสิ่งดีๆที่จะรองรับสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเรากลับทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นการผิดศีลนะการผิดศีลการเอาเปรียบคนอื่นการทำอะไรที่มันผิดๆอะแต่เราบอกว่าเราต้องการสิ่งดีๆในชีวิตนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันวนเขาเรียกเป็นวัฏฏะสงสารวัฏฏะเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3วัฏฏะหลายคนบอกอ้าวแล้วมาจากที่ไหนเนี่ย3วัฏฏะคือ1วัฏฏะบุญ2วัฏฏะกุศล3วิวัฏฏะวัฏฏะบุญเนี่ยก็คือเราทำความดีเอาไว้ในปัจจุบันเราจึงได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ยตอบแทนเอานี่ภาพรวมโครงสร้างใหญ่ๆก่อนนะคะวัฏฏะอกุศลก็คือเราทำความชั่วไว้เราก็จะได้รับผลความชั่วนั้นตอบแทนนี่วัฏฏะอกุศลวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะอกุศลแล้วก็วิวัฏฏะวิวัฏฏะก็คือการไม่เกิดอีกคือไม่มีวัฏฏะอีกต่อไปก็คือพระนิพพานนั่นเองเมื่อกี้นี้คุณเสียงธรรมเรดิโอจำได้แล้วคุณนุ้ยพอเขียนชื่อมาก็เลยนึกออกเลยคุณนุ้ยหายไปนานเลยสถานีวิทยุตอนนี้เปิด24ชั่วโมงแล้วอะค่ะนะคะ
ก็เป็นทํางานสื่อเดียวกันนะคะเป็นทํางานเพื่อพุทธศาสนาก็เป็นกําลังใจให้อยู่เสมอมีเวลาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่พังงานะทีนี้เนี่ยพูดต่อเราก็มาขยายความว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนอกจากจะมีวัฏฏะทั้งหมดอยู่3แบบแต่ในแต่ละวัฏฏะเนี่ยมันมีตัวแปรที่ทำให้วัฏฏะกุศลวัฏฏะอกุศลแล้วก็วิวัฏฏะเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันไอ้3ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแปรคือ1กิเลสวรรคหรือกิเลสวัฏฏะ2กรรมวรรคหรือกรรมวัฏฏะ3วิปากวรรคหรือวิบากส่วนที่เป็นกิเลสวรรคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกิเลสมีกิเลสมากวัฏฏะสงสารของเราเนี่ยมันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเมื่อมีกิเลสมากเนี่ยกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือการกระทำที่ไม่ดีคนที่มีกิเลสมากถ้าพูดง่ายๆก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราคือสิ่งที่ไม่ดีกรรมก็คือการกระทำนั้นๆแล้วก็วิบากคือผลเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยคือตัวแปรถ้าเกิดว่าวัฏฏะแห่งบุญเนี่ยกิเลสมันก็น้อยไงแต่ถ้าเกิดวัฏฏะแห่งกุศลเนี่ยกิเลสมันก็มากวัฏฏะแห่งบุญเนี่ยกิเลสก็น้อยวัฏฏะแห่งกุศลกิเลสก็น้อยแต่ถ้าเกิดวัฏฏะแห่งอกุศลเนี่ยกิเลสก็มากเพราะฉะนั้นกรรมในการกระทำเนี่ยของกิเลสแต่ละคนเนี่ยก็จึงไม่เท่ากันเมื่อกิเลสมากจิตใจของคนเราเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยให้เขาเสแสร้งตัวเองเนี่ยเขาเสแสร้งไม่ได้นานเขาจะอาจจะหลอกคนอื่นแต่กว่าจะรู้เนี่ยบางคนก็นะด้วยวิบากกรรมหรือเปล่าบางคนฉลาดมากเลยเคยเจออยู่ฉลาดเหมือนจะทันคนไปหมดนะแต่โดนเด็กหลอกโดนหลอกอ่ะมันเหมือนกับอยู่ดีๆอวิชามาทำงานแรงมากบางคนก็เป็นเชื่อไปหมดบทที่จะไม่มีไหวพริบไม่มีปฏิภาณมันก็ไม่มีนะเป็นอย่างนี้ก็มีมันไม่ได้แปลว่าความฉลาดเนี่ยมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวัฏฏะมันมีอะไรรายละเอียดเนี่ยเยอะแยะไปหมดคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง่ได้ภายในไม่กี่นาทีไม่กี่พริบตาหากขาดสติคนโง่ก็กลายเป็นคนฉลาดได้หากมีสติมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยวัฏฏะสงสารเนี่ยมันจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีกิเลสมีกรรมการกระทำถ้าคนคิดดีปุ๊บเนี่ยหรือความคิดมันดีเนี่ยกิเลสเนี่ยมันน้อยการกระทำก็จะดีกิเลสมากการกระทำก็ไม่ดีถ้าถามว่าทำไมเอาตัวกิเลสเป็นตัวขึ้นน่ะทำไมไม่ขึ้นด้วยความไม่มีกิเลสเมื่อก่อนตัวเองเป็นนะอ้าวทำไมอ่ะสงสัยว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยคือการกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เนี่ยทำไมต้องเอากิเลสกรรมแล้วก็วิบากแล้วตกลงเราจะมีบุญตอนไหนพอเราไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทเรามาศึกษาธรรมะกันดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีใครไม่มีกิเลสอะถ้ายังอยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขออภัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีกิเลสแต่มันมีกิเลสน้อยไงกับกิเลสมากแม้กระทั่งพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาก็ยังมีกิเลสอยู่กิเลสมันยังมีอยู่แต่ว่ามันมีไม่มากเพราะฉะนั้นคนที่กิเลสน้อยกรรมหรือการกระทำที่มันแสดงออกมาคำพูดที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากแห่งกุศลมากกว่าความสุขมันก็จะเยอะกว่าคนที่มีกิเลสมากมันจึงเป็นวัฏฏะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอะไรไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นทําเป็นกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลของวิบากกรรมทีนี้ถามว่ากิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเราขนาดไหนหรืออยู่ใกล้ตัวเราขนาดไหนธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเห็นธรรมะเวลานั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองเราเมื่อก่อนตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่าโดยความเป็นตรรกศาสตร์โดยความเป็นเหตุผลกันเนี่ยถ้าให้เชื่อเลยเนี่ยมันเชื่ออยู่แล้วแต่เอามาคิดหาเหตุผลเนี่ยมันคิดไม่ได้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหรือทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเชื่อแต่ว่าความลึกซึ้งในความเชื่อตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหรือทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราทำความดีเนี่ยความดีนั้นก็จะรักษาเราแต่ก่อนตัวเองก็ไม่ได้เชื่ออะไรเยอะนะคะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะคือเชื่อเลยอะเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยธรรมวลีไม่ใช่ปัญญาจริตเป็นศรัทธาจริตค่ะไม่ได้คนฉลาดแต่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนมีพรสวรรค์แต่ว่าเป็นคนมีพรแสวงแสวงตลอดเวลานะคะไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาดีเลยสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแสวงหาแล้วก็ความอดทนทั้งนั้นเลยค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่เชื่อเรื่องคำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเรื่องนี้เคยเล่าบ่อยแต่ว่ามีญาติธรรมเนี่ยเข้ามาใหม่ก็อยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับคนที่ขายของอะ MLM ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องพูดจากประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเนี่ยไปใช้มาไปทำมาแล้วมันได้อะสำเร็จนะทีนี้การอ้างอิงพระไตรปิฎกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยไปเจอกับพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ตอนนั้นอายุสักประมาณ 16-17 ได้เรียนอยู่มัธยมปลายก็ไปสวนจตุจักรยุคนั้นยุคสวนจตุจักรยังเป็นแบบไม่ได้เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นตึกอ่ะยังเป็นแบบเป็นห้องล็อกยังเป็นไม้ไผ่อ่ะก็จะมีร้านนู่นร้านนี่สวนจตุจักรอ่ะแต่ก่อนยังไปบ่อยมากเพราะว่าวัยรุ่นยุคนั้นเขาก็ไปไหนอ่ะไปสวนจตุจักรก็ไปจตุจักรก็ไปกับเพื่อนประมาณเกือบ10อ่ะไปสวนจตุจักรกันด้วยความที่ไปซื้อของกันตอนนั้นจำได้ว่าไปซื้อนวมไปซื้อพวงกุญแจเป็นต่อยมวยอะจำได้เลยก็ซื้อกันบอกเอ้ยนี่น่ารักอะไรจำได้ว่าอันละ35 บาทหรือยังไงนะตอนนั้นนะคะเมื่อน่าจะ30 กว่าปีที่แล้วนะ30 ปีก็ไปซื้อทีนี้ก็จะทุกคนก็จ่ายเงินนะจำได้ว่าตอนนั้นเอามากัน 3-4 อันทุกคนก็จ่ายเงินแล้วก็เอากลับมาเราก็ถือของเรามาทุกคนก็ถือของตัวเองมาอีกคนนึงมาถือเผื่อให้เราเขาก็เลยบอกว่ามายื่นให้เราบอกว่าหนูชื่อเล่นชื่อหนูนะที่บอกว่ารายการธรรมหนูธรรมวลีเนี่ยคือชื่อเจ้าของนะก็ยื่นให้เราบอกว่าหนูนี่ไงของหนูจ่ายเงินไปแล้วไม่ใช่เหรอเราบอกเฮ้ยเราเอาของเรามาเหมือนกันก็เลยยกให้เขาดูเราก็เอาของเรามาเหมือนกันเขาบอกเอ้ยดีเลยเพื่อนก็ดีใจใหญ่ว่าหยิบมาเกินมาอันนึงเพื่อนอุ้ยดีจังเลยเนี่ยได้เกินมาอันนึงไม่ต้องเสียเงินอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้กว่าเขาจะกำไรเขาก็กำไรอันนี้แหละ10 อัน12 อันมันกำไรอันนึงอ่ะ
ถ้าเขาอันนี้เขาขายไม่ได้เขาก็จะไม่กําไรไงเพราะเรารู้ไหมคะเรารู้ค้าขายมันก็ต้องการกําไรอ่ะเราบอกเอ้ยไม่ได้นะเอ้ยไม่ต้องมาเป็นคนดีหรืออะไรเพื่อนก็ว่าไปอะไรเงี้ยทําไมมาแล้วเนี่ยจะเอาไปคืนขี้เกียจเดินอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเพราะเดินกันมาไกลแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้กันถ้าใครคิดว่าเดินไกลไปคืนแล้วลําบากเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปเองไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราตามไปตอนนั้นโทรศัพท์มือถือเลยก็ไม่มีนะคะยุคนั้นน่ะถ้าหากันทีก็คงหากันยากอ่ะแต่ก็บอกให้เขาล่วงหน้าไปเพราะเดี๋ยวเราเดินได้อยู่เราเดินบ่อยเรารู้อยู่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเดินหาได้ค่ะก็เลยบอกเขาว่างั้นเดี๋ยวเราจะเอาพวงกุญแจเนี้ยไปคืนป้าเขาเพราะเรามีความมั่นใจว่าอันนี้คือกําไรของเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะได้ของเขาเรารู้แล้วแล้วก็มันแค่เดินไปเองไม่ไกลก็เลยตัดสินใจ เอาพวงกุญแจเนี่ยไปคืนสรุปเพื่อนก็เลยเดินตามไปหมดทั้งชุดเลยเพราะว่ากลัวเราเนี่ยจะกลับมาหาไม่เจอทุกคนก็เดินตามไปเราก็ไปหาป้าพวงกุญแจมันเกินมาอันนึงก็เลยคืนให้แกก็แบบขอบคุณใหญ่เลยแบบเรากลับมาคืนให้เรื่องนั้นก็จบลงไปพอเรื่องนั้นจบลงไปเสร็จปุ๊บวันนึงที่บ้านเพื่อนเนี่ยเขาจัดงานปีใหม่เขาก็ให้เราเนี่ยไปเป็นช่วยไปซื้อเค้กซื้ออะไรช่วยงานแต่ก่อนตัวเองชอบกินเค้กอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะคะก็ไปซื้อหมู่บ้านนี้เขาแบบว่าให้เราไปเลือกเลยแล้วก็สั่งเอายี่ห้อเราเลย20ปอนด์ค่ะสั่งอันใหญ่20ปอนด์เลยอ่ะตัดก้อนเล็กๆนี่เต็มชามเลยเด็กๆชอบกินเค้กอ่ะก็ทีนี้ก็ปรากฏว่าของลูกสาวในบ้านเขาหายคือเพื่อนเนี่ยเป็นแฝดของเขาหายเขาก็โวยวายใหญ่เลยทีนี้คนก็เข้าๆออกๆกันทั้งห้องเพื่อนทั้งอะไรมันก็ขึ้นกันแบบทั่วไปหมดอ่ะเพราะว่าเพื่อนมากันเกือบหมดห้องเรียนของเขาหายอะไรไอ้ของที่มันหายมันดันหน้าตาเหมือนของที่เรามีต่างหากโอ้โหแบบอะไรมันจะขนาดนั้นคือที่คาดผมที่คาดผมลายเสือจำได้ลายเสือดาวเล็กๆอ่ะเป็นคนขนนะนะวัยรุ่นอ่ะใส่กันเขาดันหายเหมือนที่เรามีอยู่ทุกคนก็ฟันธงมาที่เราเลยว่าเราเอามาเพราะว่าเขาจะคาดคืนนั้นน่ะเขาหาของเขาไม่เจอที่คาดผมหายอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยใครเอาไปต้องจับมือดมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้อันนี้อยู่พอดีเราบอกเราซื้อของเรามาอะไรเงี้ยทุกคนก็ฟันธงมาที่เรายกเว้นเจ้าของที่ของหายเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยไม่มีทางที่จะขโมยของเพราะว่าเท่าที่เขาเห็นนิสัยเราเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างวันที่ไปสวนจตุจักรวันนั้นเนี่ยไปสวนจตุจักรด้วยกันขนาดคนหยิบของเกินมาเนี่ยเรายังมีความพยายามที่จะไปคืนเลยเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ไม่ขโมยของคนแน่นอนแต่ทุกคนฟันธงว่าของอันนี้เราเอาไปแต่เจ้าของเองเนี่ยแล้วเจ้าของเองเนี่ยแหละเขาเป็นคนหยิบมาให้เราเผื่อให้เราแล้วเราไม่เอาแล้วเราก็คนไปคืนมันนึกถึงคำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำความดีเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าความดีเนี่ยมันจะส่งเสริมมันจะคืนให้เราเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะที่ทำแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยเขาจะกลับมาคุ้มครองเราเองเราก็ลืมไปแล้วว่าวันนั้นล่ะเราไปคืนของคืนอะไรเพราะโดยปกติตัวเองก็จะเป็นของห้างหรืออะไรเงี้ยซื้อมาถ้ามันเกินมาแล้วเขาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราอ่ะตัวเองก็จะเอาไปคืนจนบางทีเขาก็มองเราบางที่นะคะเราไปคืนเขามองเราเหมือนเราโง่หรือเปล่าก็ทำให้นึกถึงแม่ของคุณหมออุดนะคุณแม่ของคุณหมออุดบอกว่าลูกอย่าไปเสียใจถ้าใครเขามองว่าลูกโง่เพราะลูกเป็นคนดีโอ้ชอบคำนี้มากเลยคือคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่สังเกตไหมว่าตัวเองจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมันถูกใจเจ้าของอ่ะคือถึงใครจะมองเราเฉมเราเปิ่นเราเซอะเราโง่แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นความดีเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องอายคนอื่นเพราะว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ไม่ใช่คนอื่นพอกลับมาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยถ้าเราต้องการความปลอดภัยถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องรักษาความดีไว้แล้วความดีทั้งหมดที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะวันหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าความดีเนี่ยมันมีพลังขึ้นมามันก็จะคุ้มครองเราสมมติว่าใครเนี่ยที่เคยเอายกตัวอย่างตรงกันข้ามมีเหมือนกันแล้วเราก็จะขี้น้อยใจอันนี้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กลับเนื้อกลับตัวบางคนเป็นคนขี้ขโมยบางคนเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยนิสัยขี้ขโมยมาอะไรมาในอดีตประวัติเพราะฉะนั้นคำว่าประวัติหรือคำว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตถูกต้องไหมคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสมมุติว่าธรรมวลีเป็นคนขี้ขโมยมากเลยในอดีตแล้วพอมาปัจจุบันสำนึกผิดคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ขโมยอีกต่อไปแต่ปรากฏว่าเราไปเที่ยวบ้านใครเขาเนี่ยคนที่เขาจำเราได้อะว่าเราเป็นคนขี้ขโมยเนี่ยหรือเราเคยขโมยของเขาเนี่ยเขาก็จะระแวงเขาก็จะระวังเขาก็จะไม่ไว้ใจเราหรือรวมไปถึงถ้ามีของหายคน10คนคน100คนคน1,000คนเนี่ยอยู่กันทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเคยมีประวัติเนี่ยคนที่จะถูกเพ่งเล็งเป็นคนแรกก็คือเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรรมเก่าคือเครดิตเก่าที่เรามีอยู่เราเครดิตไม่มีไงไม่ใช่เครดิตดีนะคะเครดิตเก่าที่มันไม่มีอ่ะให้คนเชื่อถืออ่ะมันไม่มีทีนี้พอเราจะทำความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันจะยากกว่าคนดีคือตรงนี้แหละคนที่เป็นคนดีมีพื้นฐานดีมีบุญเก่าทำความดีเนี่ยใครๆก็สนับสนุนเพราะเขาเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็จะสนับสนุนเต็มที่เราเห็นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยโหคนสนับสนุนเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ดีเนี่ยจะทำอะไรปุ๊บไม่มีใครสนับสนุนอันนี้พูดถึงเรื่องการสนับสนุนนะคะประวัติไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีคนสนับสนุนแต่ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเขาก็มาเล็งที่คนไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลายเป็นคนดีได้นะมันต้องต่อสู้กับคำพูดของคนขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังกลับเนื้อกลับตัวหลายท่านที่กำลังจะพยายามสร้างเครดิตดีๆให้กับตัวเองถ้าเรายังไม่มีเครดิตดีๆให้กับตัวเองเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันก็จะยากมากค่ะท่านที่ทำมันต้องอดทนที่จะทำความดีถึงจะถูกเขาว่าถึงจะถูกเขาตำหนิเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาประวัติของเราว่านี่แหละที่เราเนี่ยเคยทำเอาไว้บางทีเนี่ยตัวเองพูดอะไรไปแล้วเคยทำซ้ำๆไม่สำเร็จเนี่ยแล้วคนเขาขาดความเชื่อถือในตัวเราเนี่ยไม่เคยโทษคนที่เขาไม่เชื่อเรานะแต่บางคนมักจะเป็นก็คือโกรธคนที่ไม่ยอมเชื่อเราโกรธคนที่ไม่ไว้ใจเราแต่ตัวเราเองเนี่ยเราได้สร้างความไว้วางใจเราได้สร้างเครดิตของเราเนี่ยให้กับคนอื่นหรือยังบริษัทใหญ่ๆที่เขาขายของเนี่ยแล้วเขาขายดีเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์เขามีความซื่อสัตย์เขามีความจริงใจเขามีเครดิตความน่าเชื่อถือของสินค้าเพราะฉะนั้นเราซื้อของสังเกตไหมคะเอ้ยเอายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้มันใช้แล้วมันมาตรฐานคำว่ามาตรฐานคือความน่าเชื่อถือของสินค้าที่เขาขายถ้าเป็นคนก็คือมันเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นคนมันคือความเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีตัวขับเคลื่อนคือกิเลสถ้ากิเลสมันน้อยกรรมที่ทำมันก็จะเป็นกรรมดีวิบากการวนเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะน้อยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยถามว่ามันอยู่ตรงไหน
มันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยกิเลสอ่ะกิเลสมีสามระดับคือหนึ่งกิเลสอย่างหยาบสองกิเลสอย่างกลางสามกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าวีติกะกัมมกิเลสคือกิเลสที่แสดงตัวออกมาเช่นการขโมยการฆ่าทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดบทการพูดคำหยาบต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบทำไมถึงได้กิเลสอย่างหยาบไม่ใช่หยาบคายนะคะแต่มันสามารถสัมผัสได้จากคนอื่นตำรวจก็รู้คนที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้ว่าคนคนนี้ขี้ขโมยคนคนนี้มักโกรธคนคนนี้ขี้อิจฉาคนคนนี้โลภมากมันถูกคนอื่นมองได้แล้วก็เห็นได้เขาถึงเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบหยาบในที่นี้เนี่ยหมายถึงต้องผิดศีลด้วยนะคะผิดศีลเนี่ยมันมีกิเลสอยู่2อย่างต้องขออภัยค่ะไม่ใช่ในที่นี้หมายถึงกิเลสอย่างหยาบมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือผิดศีลอีกอย่างหนึ่งคือไม่ผิดศีลยกตัวอย่างเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ผิดศีลคือมันมีการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นละเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนบุคคลอันเป็นที่รักเบียดเบียนคำพูดของเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพต่างๆที่เขาควรจะเป็นอะไปล่วงเกินเขาอะอันเนี้ยเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ผิดศีลตกนรกแต่กิเลสอย่างหยาบอีกอย่างนึงเนี่ย ไม่ผิดศีลอย่างเช่นความโลภขยันทำงานโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งคนที่ทำความดีแล้วมีความทุกข์แต่ว่าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาคนที่ทำความดีแล้วมีความทุกข์เนี่ยคือคนที่ทำกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาอันนี้ไม่ตกนรกนะทุกข์ก็จริงแต่มันทุกข์เพราะความดีแต่มันไม่ตกนรกหรอกแต่ว่ามันไม่มีความสุขมันก็เป็นการที่มองเห็นได้นะคะความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเมื่อทำไปแล้วมันจะเกิดทุกข์เพราะทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสมันเกิดความเห็นผิดเกิดความเข้าใจผิดในการทำความดีเกิดความยึดมั่นความดีไม่เคยทำให้ใครทุกข์สังเกตไหมคะแต่คนที่ทุกข์เพราะทำความดีเพราะหวังสิ่งตอบแทนไอ้ตัวหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันไม่ใช่ความดีแล้วมันเป็นกิเลสมันเป็นคนละวาระกันแต่เรามักจะเอามันมารวมกันแล้วเราก็บอกว่าเราทำดีไม่ได้ดีในโลกนี้ทั้งใบรวมถึงโลกอื่นๆในหมื่นจักรวาลไม่มีใครทำความดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีค่ะท่านญาติธรรมไม่มีเลยแต่คำว่าทำความดีแล้วไม่ได้ดีของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้รับคำสรรเสริญเราไม่ได้รับคำชมเราไม่ได้รับคำยกย่องการทำความดีในสังสารวัฏเนี่ยหรือการทำบุญในวัฏฏะสงสารเนี่ยเมื่อเราทำความดีไปแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่มีขณะที่เราทำกรรมก็คือกุศลเมื่อกุศลมันเกิดขึ้นวิบากก็เป็นความสุขเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขมันได้ดีแล้วจากตัวของมันเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคอยว่าใครจะมาชมเราหรือไม่ชมเรามันมีความอิ่มใจกว่าคำชมอีกต่างหากคนที่เห็นบุญตัวเองเป็นเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่ามันอิ่มใจแล้วมันกินมันสามารถที่จะกินข้าวเองได้แต่สำหรับคนที่ยังต้องอาศัยคนอื่นป้อนอยู่อย่างเช่นทำความดีแล้วดูสิฉันทำความดีตั้งเยอะแล้วไม่เห็นความดีของฉันเลยทำความดีไปก็หวังว่าเขาจะชื่นชมเราหรือเปล่าทำความดีก็หวังว่าเขาจะเห็นเราอยู่ในสายตาหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหวังตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยความดีแบบนี้เนี่ยถามท่านญาติธรรมในฐานะที่บางทีเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราทำความดีเราเห็นเด็กๆทำความดีเนี่ยเด็กที่ทำความดีเขารักเราปรารถนาดีกับเราจริงๆใส่ใจดูแลเรา
จริงๆเนี่ยกับเด็กที่ทำความดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยถามว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยพอจะดูออกไหมว่าเด็กคนนี้หวังสิ่งตอบแทนกับเด็กคนนี้ทำด้วยใจเราก็บอกเราดูออกแล้วทีนี้ก็ถามคืนว่าถ้าเราจะเลือกรักล่ะเราจะเลือกรักใครระหว่างคนที่ทำความดีหวังสิ่งตอบแทนกับคนที่ทำความดีเพราะเคารพรักเราจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องรักคนที่ความดีเพราะว่าเคารพรักเราจริงๆแล้วคนอื่นนะอย่าดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะดูเราไม่ออกคนอื่นเขาก็ดูเราออกโดยมารยาททางสังคมโดยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดอ่ะเขาอาจจะไม่พูดแต่เขาสามารถที่จะตัดสินตัวเราจากความคิดของเขาได้การตัดสินตัวเราที่เกิดขึ้นจากความคิดของเขาเนี่ยมันมีผลโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆเขาจะนำเสนอใครมาช่วยงานเขาจะดึงใครหรือเขาจะทำอะไรเนี่ยมันมีผลกับอนาคตของคนที่อยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นการทำความดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นละบุญเองก็ได้น้อยเริ่มต้นตัวเองเนี่ยเราได้บุญน้อยละสองคนรอบข้างเนี่ยเขาสัมผัสได้คนที่ทำความดีโดยใช้ใจล้วนๆที่ทำนะคะอย่างหลายๆคนเนี่ยห่วงคนนู้นห่วงคนนี้มีจิตใจปรารถนาดีกับคนนั้นปรารถนาดีกับคนนี้เนี่ยนะจิตใจมันได้ละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคนทำดีทำชั่วได้ยากอ๋อคนทำชั่วทำดีได้ยากก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนดีที่ทำชั่วได้ง่ายก็มีคุณลลิตาก็เลยบอกอ้าวแล้วมันคืออะไรคนดีที่ทำชั่วได้ก็คือคนดีที่ไม่ได้รักษาความดีเอาไว้คืออย่างเช่นเราเคยมีสติแต่เราเนี่ยขาดสติเมื่อเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะทำความชั่วได้ง่ายเพราะว่าด้วยอำนาจของโมหะที่มันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการวนไปวนมาในการทำความดีความชั่วอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วต้องการที่จะทำความดีเนี่ยมันยากเพราะอะไรมันไม่ได้ยากเฉพาะตัวเองนะคะที่จะต้องสู้กับกิเลสกำลังใจก็ไม่มีหลายคนที่ท้อแท้แล้วก็ขาดกำลังใจไปเลยในการทำความดีโจรกลับใจเนี่ยไม่ถึง 20% ที่กลับใจสำเร็จสังเกตไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรกลับใจก็จะกลับไปเป็นโจรไม่กลับใจ คือโจรไม่กลับใจอะแต่โจรกลับไปเป็นโจรอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องของจิตกันคนที่เป็นโจรเขาอ่อนแอตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองไม่เคยมองว่าคนที่ตีคนอื่นทุบคนอื่นหรือฟันแทงคนอื่นที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยคือคนที่เข้มแข็งตัวเองไม่เคยรู้สึกเลยค่ะแต่ตัวเองกับรู้สึกว่าคนที่ตีคนอื่นได้เนี่ยคือคนที่อ่อนแอเขาปกป้องตัวเองโดยการใช้กำลังหัวใจของเขาเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินน่าสงสารคิดอย่างนั้นมากกว่าถ้าคนเข้มแข็งเนี่ยมันจะต้องอดทนแล้วมันต้องไม่ทำร้ายใครคนเรามันมองกันหลายๆมุมตัวเองมองว่าคนที่ตีคนอื่นได้นะหรือตบคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นหรือฆ่าคนอื่นเนี่ยคือคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอมากทีนี้เนี่ยเขาอ่อนแอตั้งแต่ต้นแล้วเขาเป็นโจรเขาไม่มีความอดทนที่จะทำความดีคนอื่นเขาหาเงินกันด้วยความยากลำบากทนอดทนถูกว่าถูกดุถูกอะไรเข้างานตามเวลากว่าเขาจะได้เงินมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้ใจนะต้องใช้ใจในการทำงานแต่คนที่เป็นโจรน่ะเขาใช้ใจแบบนี้ไม่เป็น
เขาใจร้อนเขาทนไม่ได้อยากจะได้เงินเยอะๆแต่ก็ไม่อยากทำงานแล้วก็บอกว่าเจ้าของไม่มีโอกาสตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือตัวเองจนก็ย้อนกลับไปตอนเด็กอีกก็ตอนที่เขาขยันเรียนก็ไม่เรียนหนังสืออีก คือมันอ่อนแอตั้งแต่เกิดอะถ้าย้อนกันดีๆนะคะพอเราย้อนกลับไปดูตอนเด็กอ้าวคนอื่นเขาก็จนเท่าๆกันแหละโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอย่างโรงเรียนวัดเนี่ยตัวเองก็เด็กต้องเรียนโรงเรียนวัดนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยเรียนโรงเรียนบ้านโรงเรียนอนุบาลช่วงสี่ห้าขวบจนถึง6 ขวบพอ7 ขวบแม่พาเข้าโรงเรียนวัดค่ะแม่พาเข้าโรงเรียนวัดก็เป็นเด็กนักเรียนวัดเพราะฉะนั้นฐานะเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอะแต่มันอยู่ที่ว่าแล้วทำไมไม่เรียนพอโตขึ้นมาถูกตำรวจจับก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือก็จะเป็นต้องปล้นคนอื่นเขาเรียนเงินเดือนสูงเขาก็เลยไม่ต้องปล้นแล้วตอนเด็กๆทำไมไม่เรียนจะได้มีเงินเดือนสูงเหมือนคนอื่นเขามันขาดความอดทนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอ่ะอ่อนแอต่อการทำความดีอ่ะพอโตขึ้นมาก็เลยทำงานก็ทำงานโดยการเบียดเบียนคนอื่นพวกนี้ไม่ได้ใจอ่อนเขาอ่อนแอมากพอเขาทำร้ายคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเราฟังเนี่ยเราเหมือนกับคนที่ตีคนอื่นทำร้ายคนอื่นคือคนที่แข็งแรงสำหรับตัวเองเนี่ยที่ได้พูดไปว่าเขาอ่อนแอเพราะฉะนั้นโจรยังกลับไปเป็นโจรเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่อนแอตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่สู้พอเขาโตขึ้นมายิ่งโตขึ้นมากเท่าไหร่ความแตกต่างของเขากับเพื่อนฝูงความแตกต่างของเขากับคนที่เขารู้จักมันยิ่งเยอะเกิดปมด้อยเพราะฉะนั้นตัวเองอบรมเด็กเนี่ยจะสอนเด็กอยู่เสมอๆว่าอย่าพลาดนะช่วงเด็กๆเนี่ยถ้าเราขยันเรียนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยจนขนาดไหนมันก็เสมอกันขอให้เราขยันโอกาสเรามีอ่ะยิ่งสมัยนี้รัฐบาลอ่ะมีงบเรื่องเรียนดีกว่าเด็กสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนไม่มีเงินคือไม่ได้เรียนเลยนะเดี๋ยวนี้ยังมีข้าวกลางวันมีอะไรสารพัดมีกองทุนให้กู้อีกต่างหากสมัยก่อนไม่มีนะคะเงินกองทุนกู้เนี่ยเพื่อเรียนหนังสืออ่ะไม่มีทีนี้เนี่ยเมื่อคนที่เป็นโจรจะกลับใจสุดลับสุดท้ายแล้วกลับใจไม่ได้แล้วกลับไปเป็นโจรเพราะอะไรเพราะเขาอ่อนแอพอเขาทำอะไรความดีเนี่ยนิดนึงเนี่ยพอคนไม่เข้าใจเขาหน่อยนึงคนต้องคอยให้กำลังใจฉันให้กำลังใจเธออยู่นะฉันให้กำลังใจเธออยู่นะอยู่อย่างเงี้ยเขาถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีใครให้กำลังใจเขาเนี่ยเขาจะไม่สู้แต่พอเราไปดูคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องการกำลังใจเลยนะแต่คนเขาชอบที่จะให้เพราะเขามีบุญไงเพราะเขาให้กำลังใจคนอื่นไว้เยอะเขาจึงได้กำลังใจมันตรงกันข้ามนี่คือเรื่องของวัตตะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะคะเรื่องนี้มันยาวค่ะแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณคุณชอบปากาค่ะหรือชอบปากาสุพรที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ